สวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามชมช่องธรรมะธรรมดาในคลิปนี้เราจะมาฟังพระธรรมเทศนาของพระอาจารย์สมภพโชติปัญโยด้วยกันนะครับโดยจะเสนอธรรมเทศนาเรื่องสืบต่อบุญด้วยบุญมาฟังพระอาจารย์ท่านเทศสอนด้วยกันครับบรรยากาศในขณะนี้คือบรรยากาศแห่งบุญที่ยากที่จะได้พบได้เห็นบรรยากาศที่เราเห็นอยู่ในขณะนี้นี่คือบรรยากาศแห่งบุญ สนันทาโหติกุสุภาแม่น้ำน้อยไหลดังสนั่นตุนหิยันติมโหสถิแม่น้ำใหญ่ไหลนิ่งสงบจะทูนกังตังสนติสิ่งใดบกพร่องสิ่งนั้นมันดังยังกุรังสันติเมวตังสิ่งใดเต็มสิ่งนั้นมันสงบนี่คือความสงบมันก็เลยมันคือความเต็มเมื่อมันเต็มมันก็เลยสงบคำนี้พระศาสดาท่านเปรียบเหมือนบุญ แม่น้ำน้อยไหลดังสนั่นแม่น้ำห้วยเล็กๆถ้าฝนตกมามันจะไหลดังมากเมื่อเสียงดังเงียบไปก็แสดงว่าน้ำหมดจุดไหลส่วนแม่น้ำใหญ่ไหลเงียบไหลอยู่ทั้งปีก็ยังเงียบไม่ดังอย่างแม่น้ำโขงไหลอยู่ตลอดไหลนิ่งสงบบรรยากาศของเราในขณะนี้เป็นบรรยากาศที่สงบงามนี่คือความเต็มด้วยพลังแห่งบุญพลังแห่งกุศลพลังแห่งความเต็มเปี่ยมไม่บกพร่องอัตถกุมโภปโมภาโรคนโง่คนพานทำอะไรดังๆเหมือนน้ำครึ่งหม้อท่านเปรียบเหมือนหม้ออัฐะแปลว่าครึ่งอัฐะกุมโภปโมภาโรคนพาลคนอ่อนด้อยด้วยปัญญาทำอะไรโด่งดังเหมือนน้ำที่อยู่ครึ่งหม้อจังปูโรโหติบันติตังบัณฑิตผู้ดำเนินชีวิตด้วยปัญญาทำอะไรเงียบสงบบุญก็เหมือนกันถ้าบุญดังๆแปลว่าบุญบกพร่องบุญหมกเงินมากบุญต้องกินเหล้ามากต้องเผาผลาญทั้งเศรษฐกิจและสุขภาพทางกายทางจิตด้วย บรรยากาศในขณะนี้น่าอนุโมทนาชื่นชมยินดีกับท่านเจ้าภาพทุกท่านที่ทำมาในขณะนี้พระสงฆ์องค์สามเณร500กว่ารูปเงียบเกือบจะไม่มีเสียงไอเสียงจามอุบาสกอุบาสิกา
เนคขมัจจารีเนคขมัจจารีทั้งหมด500กว่าเหมือนกันครึ่งต่อครึ่งเลยเงียบนั่งอยู่ในเสขะปฏิปทาศาลาเงียบลักษณะเช่นนี้อาตมานึกถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราเมื่อพระองค์ยังทรงพระชนมายุโยกครั้งหนึ่งที่ปุพพารามเมืองสาวัตถี วันนั้นพระภิกษุสงฆ์ก็คงจะโมใหญ่มากนั่งห้อมล้อมอยู่ด้วยกันเป็นวันเพ็ญด้วยวันเพ็ญเดือน12ทำกลางหมู่พระสงฆ์หมู่ใหญ่พระศาสดาเดินเข้ามาเงียบเหมือนบรรยากาศในขณะนี้แหละเงียบพระองค์ทรงแลเหลียวซ้ายแลขวากวาดสายตาไปรอบๆเมื่อนั่งลงพระองค์ทรงปรารภขึ้นว่าอัปปราปายังภิกขเวปุริสานิปราปายังภิกขเวปริสาสุทธะสาเลปฏิทิตาโอภิกษุทั้งหลายบริษัทนี้เงียบจริงหนอบริษัทนี้เงียบเสียงคุยไม่มีใครคุยแต่คุยกันเลยหนอบริษัทเช่นนี้ชื่อว่าสุทธะสาเลปฏิทิตาเป็นกลุ่มชนผู้ตั้งมั่นอยู่ในสารธรรมที่บริสุทธิ์ตถารูปายังบริษัทภิกขเวบริษัทเช่นนี้แหละเป็นบริษัทที่ควรแก่ของคำนับควรแก่ของต้อนรับควรแก่ทักษิณาทานบริษัทเช่นนี้แหละควรแก่การทำอัญชลีต้องมือไหว้บริษัทเช่นนี้แหละชื่อว่าเป็นเนื้อนาบุญอันยิ่งใหญ่ในโลกไม่มีนาบุญอื่นจะยิ่งกว่าเฉลยพระองค์ยังพูดต่อไปว่าบริษัทเช่นนี้แหละกลุ่มชนเช่นนี้แหละชื่อว่าผู้ให้น้อยได้ผลมากผู้ใดให้มากยิ่งได้มากขึ้นไปอีกอัปปทินนังพระหุโหติพระหูทินังพระหูตรังแต่ถ้ารูเปบริษัทการให้ทานในบริษัทเช่นนี้ให้น้อยได้ผลมากถ้าให้มากยิ่งได้มากกว่ามากขึ้นไปเพราะบริษัทเช่นนี้ตั้งมั่นอยู่ในสารธรรมอันบริสุทธิ์คำว่าสาระแปลว่าแก่นทำมันเป็นแก่นบริสุทธิ์แท้ๆของธรรมของวินัยของพระศาสนาคือศีลสมาธิปัญญาเอโซหิสังโฆอุชุภูโตสงเช่นนี้แหละหมู่เช่นนี้แหละเป็นผู้ซื่อตรงต่อธรรมวินัยท่านจะภาพในวันนี้เป็นกลุ่มของชาวเมืองอุดรธานีเมื่อวาน2วันก่อนที่ผ่านมาเป็นกลุ่มของคำตาก้าและพวกเราทั่วๆไปทุกคนอันนั้นเป็นประธาน2วันก่อนๆแรกๆเป็นกลุ่มของสว่างแดงดึงแต่วันนี้ท่านจะภาพเป็นกลุ่มของอุดรธานีห้างหุ้นส่วนจำกัดอุดรรุ่งโรจน์ปิตุเรมโดยโยมธนสิทธิ์จัญญาธัญโรจน์ทั้งอาหารถวายขวดน้ำดื่มด้วย
แต่ไม่แน่ว่าเจ้าของท่านจะมาหรือไม่ในขณะนี้ก็ต้องปรารถถึงพวกเรานี่แหละที่จะเป็นทักขิณียบุคคลที่แน่นอนที่สุดทุกวันเรามีเจ้าภาพใหญ่คอยสแตนบายคอยช่วยคอยรวบโยกคือกลุ่มของท่านอาจารย์สุโขจากพระนครศรีอยุธยาเราขัดตกบกพร่องกลุ่มนี้เหมือนดาวเทียมคอยล่องลอยสแตนบายอยู่รอช่วยรอสนับสนุนท่านให้มาล่วงหน้าแสนกว่าบาทคอยถ้าวันไหนขาดแคลนหรืออะไรไม่พอกลุ่มนี้คอยสนับสนุนอยู่น่าอนุโมทนาอย่างยิ่ง จึงกล่าวได้ว่านี่คือความงามของพระพุทธศาสนาในประเทศไทยไม่มีประเทศไหนในโลกนี้ที่จะงดงามสอดคล้องกลมเกินกับพุทธศาสนาเหมือนกับประเทศไทยเป็นโอกาสดีของพวกเราที่เกิดมาพบวันนี้เมื่อนี้แผ่นดินอันประเสริฐที่ทรงไว้ซึ่งพระรัตนตรัยพุทธศาสนาอริยายะตะเนปจาชาโตทุรโภโลกัสมิงการเกิดมาได้พบแผ่นดินอริยชาติอริยะแผ่นดินอันประเสริฐที่ทรงไว้ซึ่งคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นสิ่งที่หาได้ยากอย่างยิ่งในโลกนี้นอกจากเรามีบุญมาก่อนพวกเรามีบุญพร้อมแต่ถ้าเข้าใจว่าเรามีบุญก็มัวประมาทจมบุญเก่าก็จะหมดถ้าไม่เพิ่มบุญใหม่ท่านบอกปุรานันจะปุญญังปริขีนังบุญเก่าของท่านจะหมดไปนวันจะปุญญังอนุปจิตังถ้าบุญใหม่ของท่านไม่เพิ่มก็เหมือนข้าวอยู่ในยุคในช้างมีแต่เอามากินไม่ได้ปลูกไม่ได้ทำนาต่อหมดไปก็หมดไปวันนี้ท่านหลายได้พากันมาต่อมาสืบต่อบุญเก่าเรามีแล้วจะได้เกิดมาพบมาเห็นองค์ประกอบของเรามีพร้อมเราจะเห็นคุณค่านี้คุณค่าของความพร้อมของพวกเราความพร้อมเรามีแต่ถ้าเราไม่รู้จักคุณค่านี้มันก็จะค่อยๆหมดค่าไปคำว่ารู้จักคุณค่าคำนี้ พวกเราคงจะเข้าใจง่ายๆภาษาไทยแต่ความจริงเข้าใจเพียงภาษาไทยแต่ภาษาแท้ๆของพุทธศาสนาเรากลับลืมมองข้ามมันสำคัญที่สุดคือตรงนี้ มันจะหมดจะสิ้นจะเสื่อมไปทางพุทธศาสนาก็จะมองไปได้เพราะเรามันรู้จักคุณค่าคำว่ารู้จักคุณค่าภาษาพุทธเจ้าท่านใช้คำว่าคารวะตาทีนี้เรารู้จักคำว่าคารวะเทียบไปที่คารวะอาจารย์นู้นอาจารย์นี้อยู่ตลอดแต่เข้าจริงๆอาจจะไม่รู้จักไม่คารวะตนเองเทียบไปคารวะคนอื่นตอนนี้จะขาดทุนท่านที่สำนึกถึงคุณค่าของชีวิตที่เกิดมาทั้งพร้อมด้วยองค์ประกอบที่ดีงามในชาตินี้และไม่ประมาทกระทำงามความดีเสื่อไปนั้นชื่อว่าผู้คารวะตนเองอัตตานังสิปภาจะคารวะตาจงรู้จักคุณค่าตนเองอย่างยิ่งแล้วผู้นั้นจะเทื่อประโยชน์ได้ในโลกนี้วันนี้ท่านเจ้าภาพและท่านสาธุชนทั้งหลายรู้จักคารวะตนเองรู้จักคุณค่าตนเอง
จึงพากันมาสืบต่อเอาของเก่ามาต่อของใหม่ปุญเยนะปุญญังสังสันธมานามหาปราโหติมหาสร้างสร้างสืบต่อบุญด้วยบุญว่าภาษานี้ก็จะเข้าใจแบบนี้ให้ชักลงไปอีกว่าภาษาเราพื้นบ้านเอาบุญมาต่อบุญจังสิได้บุญเอาไก่ไปต่อไก่จังสิได้ไก่ไอ้เอานกไปต่อนกจังสิได้นกจะได้นกขุมเอานกขุมไปต่อนกขุมนกขุมจะสามารถถึงทิ้งมันจะเอาแห้งไปต่อมันบอกว่ามันก็ละแนวคนชั่วมีสันดานชั่วก็เอาชั่วไปต่อเอาความชั่วได้ขยายได้ผลเร็วออกจากคุกมามื้อนี้ก็ไปหาหลักมื้อนี้ต่อไปเข้าคุกอีกคำนี้ไม่ใช่อาตมาพูดเองพระพุทธเจ้าพาพูดภิกษุทั้งหลายคนพาลในโลกนี้เขาได้เกิดมาเป็นมนุษย์ประกอบกรรมด้วยกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตทำชั่วด้วยกายวาจาใจแต่กายทำลายขันแล้วได้ไปสู่ทุกขติเป็นเปรตตกนรกเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นสัตว์เดรัจฉานเมื่อกรรมเหล่านั้นเบาบางได้มาเกิดเป็นมนุษย์แต่กรรมนั้นจะมีอยู่เพียงแต่มันเบาบางเมื่อมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วเกิดเป็นคนยากคนจน คนทุกข์คนยากคนขัดสนจนตอกหากินลำบากเปิดเครื่องเป็นผู้มากด้วยโรคภัยไข้เจ็บร่างกายพิการอย่างอาตมานี่แหละคงจะเป็นคนพาลมาแต่ก่อนเพราะอาศัยความยากความจนก็วนไปสู่กรรมอลามกกรรมอลามกก็เวียนไปตกนรกอีกอย่างเก่าท่านบอกคนจนมีโอกาสที่จะตกนรกได้มากกว่าเพราะมันวนไปหากรรมเก่าเอากรรมเก่าเอาบาปเก่าไปต่อบาปปาเปนะปาปังทั้งธรรมนาสืบต่อบาปด้วยบาปสำนวนท่านว่าอย่างนี้นะสืบต่อบาปด้วยบาปพวกเราฟังก็จะไม่ชัดเจนไม่ถนัดถ้าพูดภาษาลาวไทยจะง่ายเอาบาปไปต่อบาปที่ยากที่จนเกิดมายากจนเพราะบาปเก่ากรรมเดิมคนอื่นเขาไปทำบุญไปจำศีลไปฟังธรรมคอยไปนั่งบันไดดอกคอยทุกข์คอยยากข้าเสือคอยไปนั่งอยู่ที่เต่าเขาจะได้กินยังขอกระตายทนแต่ไปอึดเขาก็ไปหาของเขาเหมือนกันเราตื่นมาตีหนึ่งตีสองมานั่งสมาธิเขาก็ตื่นเหมือนกันตื่นก่อนเราด้วยโคมกินหน้าผากหาขากินนกกินหนูหาค่าได้มากหรือว่าดีได้บุญพันนี่มันเข้าทางเราที่ท่านว่าเมื่อเกิดมาแล้วยากจนวนไปสู่กรรมอลามกเวียนไปตกนรกอย่างเก่านี่คือความทานปาเปปาปังทั้งท่านมานามาปลาโหติมาห้าในสร้างสร้างสืบต่อบาปด้วยบาปก็ยิ่งได้มาบาปมากกว่าเก่าขึ้นมาได้ดีแล้วนะขึ้นมาเป็นคนมันเป็นคนในโลกมนุษย์ได้ดีแล้วแต่ตอนนี้มาทำกรรมชั่วต่อก็เลยเวียนไปตกนรกวนไปอีกส่วนบัณฑิตในโลกนี้เกิดมาเขาก็ทำแต่คุณงามความดีด้วยกายบ้างด้วยวาจาบ้างด้วยใจบ้างเมื่อแตกกายทำลายขันแล้วได้ไปสู่สุคติบันเทิงในโลกสวรรค์ครั้นหมดบุญจากสวรรค์ได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์เพราะอานิสงส์แห่งบุญที่ได้กระทำเรียกว่ามนุษย์สัตว์โสภคยังอุปชติได้เข้าถึงความเป็นผู้มีส่วนดีของความเป็นมนุษย์นั่นหมายถึงคุณภาพชีวิตที่ดีงามคืออะไรบ้าง
มนุษย์สภะอย่างอุปจติได้เข้าถึงความเป็นผู้มีส่วนดีของความเป็นมนุษย์หนึ่งพ่อเขาเกิดมาแต่ก่อนเขาทำคำบุญไว้เขามาเกิดอีกครั้งนี้บุญนั้นส่งมาถึงความเป็นผู้มีคุณภาพแห่งชีวิตที่ดีอุตตากูเรนะตังเกิดในตระกูลสูงนอกจากนั้นปหูตะชาตรูปรัชตังทั้งพร้อมด้วยเงินและทองปหูตะพิตุปกรณังโหติทั้งพร้อมด้วยอุปกรณ์เครื่องปลื้มใจช่วยจานพานะเครื่องใช้ไม้สอเทคโนโลยีใหม่ๆดีๆมีครบเพราะบุญและบัณฑิตเหล่านั้นก็เป็นผู้ไม่ประมาทขวัญขวายแสวงหาว่าอะไรเป็นบุญเป็นกุศลกิ่งกุศลขเวสีอะไรน้องเป็นกุศลก็ทำแต่สิ่งที่เป็นบุญเป็นกุศลด้วยกายด้วยใจด้วยใจขันแต่การทำลายขันเขาก็ไปสู่สุคติตามบุญนั้นยิ่งกว่าเก่าเรียกว่าปุญเยนะปุญจังสังสันธมานามหาปราโหติมหาในสร้างสร้างเขาเหล่านั้นสืบต่อบุญด้วยบุญเขาจึงมีผลมากมีอานิสงส์มากต่อไปนี่คือบุญบุญมีอยู่มากมายแต่เสร็จแล้วเมื่อเราจะหล่อหลอมจะรวบรวมบุญบุญจะมีอยู่สองประเภทที่เรากำลังพูดจากคราวนี้ประเภทหนึ่งเวลาเรายังพอมีคงจะต้องพูดกันอีกเพิ่มหน่อยสืบต่อบุญด้วยบุญคือบุญประเภทที่เรากำลังทำอยู่ในขณะนี้นั่นเป็นเชื้อสายของบัณฑิตคนพาลไม่ให้ทานเพราะกลัวยากจนบัณฑิตชนเพราะกลัวยากจนจึงขวนขวายในการให้ทานดังเช่นท่านอาจารย์สุโขพาญาติโยมจากเมืองอยุธยาขวนขวายบุญอย่างยิ่งอย่างนี้ท่านเรียกว่าปุญญกรณโญาโรจกะขวนขวายสิ่งที่เป็นบุญอย่างยิ่งเป็นบุญของพี่น้องที่ได้อยู่ใกล้ท่านเรียกว่าคุณสมบัติของพระสงฆ์ผู้อยู่ประจำอาบ้านทำประโยชน์เกื้อกูลแก่ตนเองแก่ญาติโยมหนึ่งจะพาญาติโยมมาหาสมาทานศีลอันยิ่งอธิศีเลสมาธปกะตรงไหนมีการปฏิบัติธรรมตรงนั้นมีการเจริญสมาธิภาวนาบวชเนกขมจารีเนกขมจารีพาไปพาญาติโยมไปนี่ก็บอกพระภิกษุเช่นนั้นถ้าอยู่ในอาวาสใดคารวะญาติโยมดูที่อยู่ใกล้เหมือนถูกเชิญไปตั้งไว้บนสวรรค์เพราะปุญญกรณโญาโรจกะของท่านท่านจะพาขวัญขวายส่วนที่เป็นบุญอย่างยิ่งจึงต้องไปสืบต่อบุญด้วยบุญอย่างท่านเจ้าภาพในวันนี้คุณโยมธนสิทธิ์จะทันจะโรธอ่านดูบ้านก็รู้แล้วว่าสืบต่อบุญด้วยบุญห้างหุ้นส่วนจำกัดอุดรรุ่งโรจน์ปิโตรเลียมพวกเราต้องพันชีวิตอยู่ในขณะนี้ได้รับส่วนที่สังฆกัลยาณวสิกตาจริยาจากท่านเหล่านี้คือสงเคราะห์กิจกรรมของสงฆ์หมู่ใหญ่ให้เกิดความคล่องตัวในการประพฤติปฏิบัติธรรมที่ดีงามเกื้อกูลเพื่อหล่อเลี้ยงธรรมแก่จิตแก่ใจแก่โลกแก่สังคมเพื่อพดุงความเป็นธรรมจะลงคุณภาพของความเป็นมนุษย์ของความเป็นพุทธศาสนาข้าวเม็ดผักเส้นเดียวมีคุณมีค่ามากมีหุ้นส่วนในชีวิตในการประพฤติปฏิบัติธรรมในขณะนี้นี่คือลักษณะของบัณฑิตอะไรคือบัณฑิตบัณฑะปัญญาเครื่องดำเนินชีวิตอิตะมีบัณฑะกับอิตะสมาคมเป็นบัณฑิตะแปลว่าผู้มีปัญญาเครื่องดำเนินชีวิตอะไรคือคนพาลพวกเราก็แปลเองว่าคนพาลคือนักเลงชกคนโน้นชนคนนี้ตีคนโน้นตีของบ้านท่าของเมืองอย่างนี้เราเข้าใจกันคนพาลแต่คนพาลนั้นไม่ใช่อย่างนี้ตามศัพท์จริงของบาลีเนี่ยพาโลแปลว่าอ่อนคนอ่อนด้อยด้วยสติปัญญาใครจะว่าคนงงคนเครียดได้ไหม
แต่ต้องว่าคนไม่ค่อยฉลาดที่ดีไหมเจ้าหน่อยคนผ่านไม่ให้ผ่านเพราะกลัวยากจนบัณฑิตชนเพราะกลัวยากจนจึงขนขวายในการให้ทานเพราะเป็นบัณฑิตจึงขนขวายทำอะไรด้วยปัญญามองเลือกให้ทานแบบบัณฑิตท่านเรียกว่าสัปปุริสทานทานของบัณฑิตทานของคนฉลาดเลือกวิจยะเทติเลือกอะไรจึงให้สุจริงเทติให้ของสะอาดบริสุทธิ์อย่างนี้ของสะอาดของได้มาโดยชอบธรรมอภิธังเทติให้บ่อยๆเลือกด้วยรู้จักเลือกตรงไหนควรจะเป็นประโยชน์จะเกื้อกูลนั่นเป็นทางของบัณฑิตยิ่งไปกว่านั้นเมื่อบัณฑิตเหล่านั้นจะให้ทานจะให้ทานด้วยความเลื่อมใสด้วยความศรัทธาศรัทธายะทานังให้ด้วยศรัทธามันเป็นปริไวยพจน์แก่กันคำว่าทานนั้นคำว่าเทติถ้าท่าตังสัตวาเหล่านี้เป็นคำที่ใช้แทนกันให้ด้วยศรัทธาสักจังเทติให้ด้วยความเคารพนอบน้อมอย่างนี้อนุคหิตะจิตังเทติให้ด้วยหวังอนุเคราะห์เมื่อเรามารวมกันมากๆท่านเหล่านั้นมีปัญญามองออกโอถ้าคนไปมากหมู่บ้านก็อยู่ไกลวัดก็อยู่ในป่าในดงคนเหล่านั้นน่าจะขาดแคลนคงจะลำบากในการแสวงหาในการมีมาเราจะต้องไปอนุเคราะห์ไปเกื้อกูลอยู่ใกล้ๆก็พากันมาพรุ่งนี้สัปปุริสชนจากโคราชจะเป็นเจ้าของจะเป็นเจ้าภาพยังไม่ใช่ผู้นี้เป็นอากาศอำนวยเมื่อเลยมีจากโคราชและอุบลนี่เรียกว่าอนุเคราะห์หวังอนุเคราะห์คิดที่จะอนุเคราะห์อยู่ไกลแค่ไหนก็มาอนุคาหิตาจิตังเทติให้ด้วยหวังอนุเคราะห์ถูกฟ้าถูกตัวอีกวันที่16 17ไปยิ่งมาไกลจากคอนเนตทิคัตสหรัฐอเมริกาเขาเลือกนะวิจยะเทติเลือกอะไรจึงให้จึงทานตรงนี้ควรสนับสนุนเพื่อจะเกิดประโยชน์อย่างนู้นอย่างนี้เขาคิดไปมองไปแล้วก็หวังอนุเคราะห์มันขาดแคลนอะไรนี้ที่แรกขอวันเดียวเอาเข้าจริงๆขอสองวันพี่น้องทางสหรัฐอเมริการู้ตัวขอร่วมก็เลยขอสองวันที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ให้เรารู้ว่านี่เป็นสัปปุริสทานทางของบัณฑิตของคนฉลาดอีกประการหนึ่งไม่เดือดร้อนไข่ไม่เดือดเพียนอัตตานันจะประันจะอนุปังมันจะทานังเทติให้ทานอย่างชนิดไม่เบียดเบียนตนเองไม่เบียดเบียนผู้อื่นไม่เดือดร้อนด้วยตอนนี้อีกประการหนึ่งสำคัญมากกาเลนะเทติให้ถูกเวลาถูกการเวลานี้กำลังขัดสนเวลานี้คนกำลังมามากเวลานี้มันอาจจะลำบากในการดูกินในการเรียนรู้กันก็รีบออกมาช่วยที่เรียกว่าเลือกถูกเลยลักษณะนี้เป็นลักษณะบัณฑิตผู้ดำเนินชีวิตด้วยปัญญาอัปมัตโตอุโคอเถอธิกันให้ปฏิโตทิเถธรรมเจโยอัโทโยจัตโทสัปราชโกอัฏฐาพิเศษสัมปัญญาธิโรบัณฑิโตติปวุจติบุคคลผู้เป็นบัณฑิตดำเนินชีวิตด้วยความไม่ประมาทย่อมถือเอาประโยชน์ได้ทั้งสองถ้าบัณฑิตเกิดขึ้นสัปปุริสะเกิดขึ้นสัตบุรุษเกิดขึ้นตรงไหนมันมีประโยชน์ประโยชน์แก่บิดามารดาประโยชน์แก่ประเทศชาติบ้านเมือง
แก่เราสมณพราหมณ์ประโยชน์แก่ตนเองประโยชน์แก่ผู้อื่นประโยชน์แก่ผู้ที่ร่วงลับไปแล้วด้วยนั่นคือสัตบุรุษนั่นคือบัณฑิตเกิดขึ้นเหมือนฝนพระยาฮัมปีเหมือนฝนถ้าตกไปแต่ละทีทั้งคนทั้งสัตว์ทั้งมนุษย์ได้รับประโยชน์ทั้งนั้นสัตบุรุษชนเหล่านี้แหละสนับสนุนงานของเราเราจึงมาได้อยู่มาได้ถึงขนาดนี้มิฉะนั้นเราคงจะไม่มีอะไรจะเลี้ยงดูกันเพราะเรามันมากปัจจุบันประจักษ์แล้วว่าสัตบุรุษชนบัณฑิตเหล่านี้มีอยู่ทั่วๆไปด้วยอำนาจแห่งธรรมพระศาสดาซึมซาบอับลึกลงไปในจิตในใจก็เลยหลั่งไหลออกมาเป็นสภาพเช่นนี้การให้ทานเช่นนี้จะมีผลจำเพาะแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องของบัณฑิตอย่างให้ถูกเวลาเหมาะการเหมาะสมัยอย่างนี้เรียกว่ากาเลนะเทติให้ถูกเวลาเวลานี้กำลังขาดแคลนเวลานี้กำลังมาประชุมกันมากๆกำลังมาประพฤติปฏิบัติเจริญสมาธิภาวนากันมากทั้งพระทั้งโยมเวลานี้คงจะขาดแคลนเราไปดีกว่าเราจะได้บุญอย่างนี้ทานเช่นนี้เราเรียกว่าทานถูกการถูกเวลาเราเคยได้ยินว่าการละทานมีแต่เรื่องกฐินพระมังคเทศว่ากฐินนี่เป็นการละทานถูกอยู่เพราะมันถูกจำกัดด้วยการ1เดือนด้วยเวลา1เดือนแต่จริงๆแล้วพระสมณพระพุทธเจ้าท่านพูดถึงการละทานที่เป็นทานของสัพพุรุษของบัณฑิตทั้งหลายมันมีอยู่5เวลาที่จำเป็นที่จะต้องให้กันจะได้ประโยชน์มากมีอยู่5เวลา1ให้ข้าวใหม่นวสัสสะทานังให้ข้าวใหม่เป็นทานข้าวเกี่ยวมาใหม่ตีมาใหม่สมัยก่อนไม่มีโรงสีดอกตามเอามันก็หอมข้าวว่าโดนมันก็เก่าเดินบ่ใหม่ได้ไปเลยมันใหม่ตัวข้าวหนึ่งมันใหม่โดยจำกัดการทางภาคอีสานเขียนเป็นหีดเป็นคลองหีดบ้านคลองเมืองไปไกลไม่ต้องว่ามันยาวนวะพละทานังเทติให้ผลไม้ที่เกิดที่สุกมาใหม่ๆที่เราปลูกในสวนของเราใหม่ๆเป็นทานแก่ผู้มีศีลอันนี้คือชื่อว่าการทานต่อมาอีกนวะพละทานังเทติให้ผลไม้ที่เกิดที่สุกมาใหม่ๆที่เราปลูกในสวนของเราใหม่ๆเป็นทานแก่ผู้มีศีลอันนี้คือชื่อว่าการทานต่อมาอีกให้หยูกยาแก่ผู้ป่วยไข้โดยเฉพาะสมณพราหมณ์ผู้มีคุณธรรมอโอฬารมันบ่ใครกู้มือโดนจังไข่มันเลยจำกัดด้วยการถ้าใครเบิดตีมันก็ตายตัวไปเนาะคิดว่ามันเป็นการละทานก้อนมูลในประเทศไทยพ้องกันได้ประเทศไทยคือเราคนเราคนหนึ่งเรื่องเอาต่อไปอีกให้ผู้มาถึงใหม่ๆอย่างเมื่อวานนี้เห็นไหมพระสงฆ์หมู่ใหญ่เดินทางมาไกลๆจากอำเภอแม่สอดจังหวัดตากโน่นสุดแดนไทยติดริมฝั่งแม่น้ำเมยท่าสาลวดเดินจากแม่สอดตรงนั้นมาถึงที่นี่กี่กิโลเหนื่อยก็เหนื่อยยางรั่วยางแตกหมดตีนแตกถ้าจะเดินข้ามแม่น้ำเมินไปนั้นไปจนถึงมาละแมงมาดาเลก็จะไม่ไกลเท่ากับเดินมาที่นี่ผมเคยเดินจากแม่สอดข้ามไปท่าสายรั่วไปเมียวดีแต่ลึกเข้าไปถึงนู่นเขาคาจินมาละแมงทะลุไปถึงนู่นเชิญมันเลยไปในป่าไปคนเดียวคงไม่ไกลเท่ากับเดินมาที่นี่ที่เดินจากแม่สอนมันถึงที่ไม่ใช่ไกลๆก็ต้องเหน็ดเหนื่อยเมื่อลาคนฉลาดชาติบัณฑิตตามเอาของตามถลายตามอุปถัมภ์อุปถากนั่นบัณฑิตนะตามมาจากนู่นอำเภอภูผาม่านจังหวัดขอนแก่น
ม่รู้จักชื่อแต่รู้จักว่าจำได้ตามอุปถัมภ์นั่นบัณฑิตคนฉลาดหาจากอันนี้ท่านว่าให้แก่ผู้ที่เดินทางแต่ว่าอาคันตุกัสสะทานังเทติให้แก่ผู้ที่เดินทางมาถึงอย่างเมื่อเมื่อเอาน้ำให้กินห้อนๆเนี่ยมันแสบจะได้กินน้ำห้อนกินน้ำเย็นขอบคุณในใจลึกซึ้งเลยให้เวลาชิมอันนี้ก็เป็นการละทานกาเลนะเทติให้ผู้ที่กำลังจะไปทวิสกัสสะเทติให้ทานแก่ผู้ที่จะรีบเดินทางไปห่อเข่าฝากแกมวิ่งกินทั้งหนานนั่นเป็นการทานทานเหล่านี้เมื่อมันออกผลยะสะตัทธะทานัสสวิปาโกเมื่อทานเหล่านี้ให้ผลเวลามันให้ผลถ้าพูดถึงผลเราอยากได้ทันทีแต่ต้องใจเด่นนะถ้ามันมาใจห้อนโดยว่าถ้าเด่นเป็นหมาพอจะกินห่างมันแล้วท่านปับทัศน์ท้อตัวขาดเลยไม่ท้อตั้งวันที่นี้นะเด้อไปซื้อบัตรโมทีมาเครียดยังบ่ให้ท่านกับท่านประจันถือเลขตัวเลขโมทีบ่ท่านผมไม่ยังเพี้ยนออกไปเลยหลับเปล่าอันนี้เปล่าใจร้อนเหตุปัจจัยมันจะไม่ทั้งพร้อมท่านบอกว่าบุญนี้บุญมหาลุคสะพาลโนบุญนี้เปรียบเสมือนต้นไม้ใหญ่ยืนต้นจะมีผลต้องใจเย็นรอคอยปลูกมะม่วงตลอด4ปีจะได้กินลูกมันถ้าจะกินมื้อนี้ก็ไม่หากินหากมันบ่ต้องกินหน่อยมันถ้ากินหากแล้วตายว่าต้นมันปลูกอีกก็บ่ได้อามังชินทติโยพลังผู้ใดใจร้อนไปเด็ดไปตัดลูกดิบๆมากินระสันจะสะนัชานาติย่อมรู้จักรสชาติของมันพิชันจะสะวินาสติและพืชนั้นก็พินาศอันนี้ขนาดใจเย็นแต่เล่นเลยกินหน่อยอย่างหามือดิบอามังไปว่าดิบบานิสุกยังไม่ปริปากังบุญดิบบุญพันธุสุขถ้าบุญปั๊บไปซื้อเร็วอย่างนั้นเถิดอันนี้กินบุญดิบเหมือนบุญพันธุสุขเมื่อกินลูกไม้ดิบปลูกรอหน่อยพอมันเป็นลูกยังไม่สุกอยากกินแห้งปิดหมากดิบมันกินกินแล้วท้องถิ่มจะเป็นบ่อแสบแสบจะได้มันดิบไปเนาะเอาเม็ดนี้ไปปลูกบ่เป็นหมาอีกบ่เป็นต้นอีกดับมันเถิงหนองข้างในเรียกว่าพิชันจัตตะวินาสติพืชของเขาก็พินาศมหาลุคุปมังคุณอย่างบุญนี้เปรียบเสมือนผลไม้ใหญ่อามังชิตติโยพลังผู้ใดใจร้อนเอาบุญดีๆมากินบุญดังจัตตะนักชาติย่อมรู้จักรสชาติแห่งบุญบุญยังจะวินาศไปบุญของเขาจะพินาศไปขันเหตุบุญมือนี้พยายามถือเลขมือนี้มืออื่นไปซื้อขันบุญถือกับบุญเบิดไปเลยบุญคือสิบเหตุอีกหลับบุญคือสิบเหตุอย่างที่พี่เราบุญเบิดไปนี่บุญซอยไปนี่ความหมายเป็นอย่างนี้สัตบุรุษบัณฑิตในคำวิญญาณในนี้อริยสาวกในคำวิญญาณนี้เธอย่อมรอจนมันปริปากังปริปากังชินทติโยพลังคอยตัดลูกสุกๆมันมากินปริปากังเนี่ยแปลว่าสุกสุกงอมภาษาเราว่าสุกเทียดได้กินมันพันธุ์ที่จะได้กินดูดีดีพอดีภาษาฝรั่งเขาใช้คำว่า maturation หมากสุกสุขคักก่อนไงเราต้องรอใจเย็นๆฟังเทศก็ต้องใจเย็นเพราะมันจะกินของพี่จะทำไม่เข้าใจก็จะฟังเทศดีๆเราฟังให้มันสุขแล้วก่อนที่บทสรุป
เมื่อทานประเภทนี้ให้ผลอย่างทานถูกการถูกเวลาทานัสสะบุญยสะตัทธะวิปาโกโหติเมื่อทานแล้วให้ผลออกดอกออกผลขึ้นมาเขาจะได้ดังนี้ได้อย่างไรกาลคตาจะสะอาดท่าปริปุนาโหติเมื่อทานนั้นให้ผลเขาจะได้รับเต็มใจเต็มปรารถนายามคับขันจำเป็นอยู่ที่ไรก็ตามจะมีคนมาช่วยครับวิไม่มีใครมาช่วยจะถูกหวยเอาเองปันสามหลอกบันนี้ผู้ใดบอกได้บันมุสิกมันเป็นหมากมหันต์ประพันธ์ธนาชื่อเล่นชื่อแรงเลยนั่นมันเป็นหมากมันมาทุกมันล้นแล้วนะจึงบอกว่ากาลคตาจะสาธาปริปุนาโหติเขาย่อมได้เต็มใจตามปรารถนาเมื่อยามคับขันจำเป็นยามคับขันจำเป็นคือยามยากยามจำเป็นที่ต้องมีนั้นมันทานถูกการถูกเวลามันก็ได้ถูกการถูกเวลายามบุตรบอยบันอย่างมันบันเป็นหมากตรงไหนเป็นเช่นนั้นเราต้องหัดศึกษาหัดฟังทางก็ทานมันเป็นยิ่งสุดท้ายเก่งหลายเก่งบุคือเป็นได้ทานเก่งกับเบิดเงินหลายหาบุญก็ได้หน่อยถ้าหารเป็นอัปปะทินนังพระโหติให้น้อยได้ผลมากในเป็นเนี่ยมันเป็นพระหุทินนังพระหุตรังให้มากยิ่งได้มากอันเป็นแต่ที่พูดในบางวันก่อนสมพระเศียรนะให้เป็นผลเดินดำน้ำซุ่มแต่สิบปลูกต้นไม้งามดินดำน้ำประสุมบ่งามตายพร้อมให้ทานพระดีเด้ปฏิบัติสิพ่อดินดำน้ำชุ่มได้ปะไหนในขณะนี้เหมือนดินดำน้ำชุ่มดินแถวนี้เป็นดินดำแต่น้ำประสุมแห้งแตกเหลือบที่เรียกตายจะต้องเข้าใจเรื่องบุญหน่อยศึกษาบุญเมื่อเราจะปลูกพืชถ้าดินดีดินดำบ่มีน้ำกับบ่งามบ่สมประกอบต้องดินดำน้ำซุ่มชั้นใดบรรยากาศของบุญก็เหมือนกันวันนี้เห็นพี่น้องมาไกลกลุ่มหนึ่งจากอำเภอเฝ้าไร่รถบัสมาจอดข้างหลังอาตมาก็ยังไม่รู้จักว่ามีเจตนาอย่างไรแต่เข้าใจว่ามาทำบุญทีนี้ก็เลยบอกโยมคอยไปคอยดูแลพี่น้องหน่อยนะพี่น้องมารถบ้านมาอย่างไรจะมาทำบุญก็บอกแนะนำพร่ำสอนให้ไปหาที่นั่งที่มันเหมาะมันควรถ้าจะมาเยี่ยมมาทัศนาถ้าหิวข้าวก็พาเขาไปกินข้าวที่โรงครัวบอกอย่างนี้โยมตอบก่อนเลยไม่ต้องถามอาชีพเป็นมาอาชีพเป็นมาทำบุญไปครับหางที่บริมาปฏิวัติทำดอกว่านี่แสดงว่าไม่เข้าใจทำบุญกับปฏิบัติทำมันคนละอันกันเลยมันอันเดียวกันอย่าไปแยกทีนี้เราเข้าใจกันแคบมากถ้าพูดถึงทำบุญก็มาถึงไปทานถ้าพูดถึงปฏิบัติทำปฏิบัติทำก็มาถึงไปนั่งหลับตาดูจากงูมันเท่านั้นผมไม่จะเข้าใจแต่ต้องเข้าใจมันกว้างๆใครจะปลูกพืชแต่ต้องเข้าใจว่าต้องดินดำน้ำซุ่มในเป็นผลเพราะเราไม่รู้จักบุญเราจึงพูดกันไม่ถูกปลูกถูกผิดแต่ทำมันถูกด้วยมันจะเป็นจะต้องพูดให้กันฟังโยขวังณประชานาติกิงโสระคติโคขนังเมื่อบุคคลไม่รู้จักโคจะไปเลี้ยงโคได้อย่างไรโมหะจะง่วงจะง่วงพลิ้งง่วงโตไปเลี้ยงกลับไปนอนเนื่องนอนเทียมอาหารอยู่กลางทงซื่อๆเดี๋ยวมันคือการเปิดง่วงสองเขาชี้ขาหางหนึ่งหูสองหูวิวาวัดอยู่จะง่วงพลิ้งง่วงโตโมหะจะกระชิบไปเลี้ยงอะไรเลยกลับไปนอนเฝ้าเทียมอาหารอยู่ซื่อเอวังปุญญังอาชานันโตมกิงโซกฤตสติปุญญกตังเมื่อมารู้จักบุญจะไปทำบุญโถได้อย่างไรไปยังไงเพิ่นคิดว่า
บัดโผล่มาพอพระฤาษีมาทำบุญพระบังพระบรมมาปฏิบัติธรรมดอกพระบังทีนี้เราเข้าใจกันว่าบุญต้องมาทานปฏิบัติธรรมต้องมานั่งหลับตาเข้าใจใหม่บุญหนึ่งมันมีมากทางจะได้บุญมีตั้งสิบใหม่พอเพิ่มผ้าสาผะมาใหม่ใหม่ใหม่ทานใหม่ศีลใหม่ภาวนาใหม่สิบใหม่มีใหม่เดียวเท่านั้นเสียเงินไม่ขาดถ้าไปอีกก็ไม่บริสุทธิ์เงินจังหวัดปฏิบัติบุญบ่บุญเรื่องใช้เวลาอีกหน่อยนึงแต่เพิ่งจะสี่โมงข้าพเจ้าอยากกินของให้จะได้แซ่บหน่อยไม่กินสวยถามว่าบุญนั้นคืออะไรเพื่อจะรู้จักจะทำมันถูกทำมันเป็นบุญส่วนที่เป็นทานก็มีแต่ถ้าจะให้มันครบมันต้องมีครบเป็นกลุ่มเป็นแพ็กเกจของมันเป็นแบบบูรณาการอย่างในขณะนี้ครบเลยนี่เพราะกลัวเราจะไม่รู้จักพระพุทธเจ้าจะบอกให้เราศึกษาบุญปุญญะเมวะโสสิกขยะอายะตะทั้งสุขินทริยังทานังจะสมาจริยังจะเมตตาจิตตังจะภาวเยท่านี้อีพอมันอยู่นี่อีเมียมันอยู่นี่บุญยังมีแม่ยังมีลูกอ่อนมันยังมีบ่หูจักอะไรหูจักไปแม่มันถามตัวไหนบุญขั้วบุคคลผู้หวังประโยชน์อันเลิศเมื่อเกิดมาแล้วพึงศึกษาอบรมเรื่องบุญนี้ให้ดีๆจงทำบุญชนิดที่มีความสุขเป็นกำไรยังบ่หูจักอีกเรื่องเป็นกำลังบุญกำลังกำไรบุญเป็นกำลังจะได้ปะบ้าขบุญมีความสุขเป็นกำไรคือบุญถูกเลขสมองขวาโมแมนคนละอากันฟังใหม่จงกระทำแต่บุญชนิดที่มีความสุขเป็นกำไรคือทานันจะสมะจริยันจะเมตตาจิตตันจะภาวเจสามอันทานศีลภาวนาแต่ตัวศีลท่านไม่ได้บอกว่าศีลตรงนี้ท่านใช้คำว่าสมะจริยันจะสมะสม่ำเสมอจริยาความเป็นไปทางกายทางวาจาภายนอกมันสม่ำเสมอปกติคือศีลนั่นแหละศีลังศีลาวิยะภาวะปกติอยู่เหมือนก้อนหินนั่นคือศีลนี่นั่งสลายอยู่ในปกติเลยคือก้อนหินนี่ตั้งเตือนอยู่ลมพัดมากับปีนึงคนมีศีลนั่งสงบกันนึกปากกับบกคุยกันนี่สมะจริยันจะถ้าไปทานบริบาลประธานช่วยซื้อน้ำนี้สักข้อมหาสมุนเอาเงินไปช่วยเขาบริบุญศีลน่ะไปเอาเงินให้หลดมาหลดหากินเรากินยาตัวกรรมอะไรข้ามาทานในวัดถ้าทำบุญต้องมีศีลด้วยบริรับไม่ผักกับมีผักเอาให้ไม่ได้หรอกผักประเทศใดเอาศีลให้น้อมได้มีเยอะบ่อนโยมขอศีลศีลานุญาตามียาจะมีไปว่าขอแน่ขอศีลไหมพระว่าให้ศีลได้ไหมมันหายว่าได้มีแรงแสงก็ได้มันต้องเฮ็ดเอาเองพอเพิ่นหายเพิ่นหายสิกขาบทปานันติปาตาเวรมณีสิกขาประทังสมาธิยามิเพราะว่าผู้นึงไปขอสิ่งผู้นึงมาหายสิกขาบทแม่นยังเลยสิกขาบทสิกขาบทไปว่าบทฝึกหัดหัดเอาเองเด้อถ้าจะได้สิ่งจะนั่งยืนซื้อจะปากจะดีนะดีวิชิตเลยเมื่อได้ดีวิชิตเลยนี่บรรยากาศแห่งบุญมันได้สองบุญเลยได้เถอะมันเป็นโตภาวนาได้ปะภาวนาแปลว่าพัฒนาจิตพัฒนาปัญญาการฟังเทศน์ในขณะนี้คือการภาวนาธรรมเทศนาใหม่ได้บุญอีกแล้วไม่หนึ่งแล้วธรรมสวรรค์ใหม่การฟังธรรมภาวนาได้บุญอีกแล้วไม่หนึ่งบริสุทธิ์เพราะบาปอันนี้คือการพัฒนาคือการภาวนาภาวนาตัวแรกให้มันเกิดขึ้นในจิตในใจก่อนท่านบอกเมตตาจิตตัญจะภาวเยพัฒนาจิตให้เกิดเมตตาถ้ามีเมตตาขึ้นทานก็ทานง่ายๆสบายใจถ้ามีเมตตาเกิดขึ้นรักษาศีลก็ง่ายมื่นขอกับรักษาได้ถ้ามีเมตตาถ้าไม่มีเมตตา
ท่านก็ขี่ที่หายแล้วก็เสียดายเสียดายไปซื้อเลยเบ้นมันวิเมตตาพูดให้ชัดให้เข้าใจแบบบูรณาการหน่อยเมื่อเราจะปลูกศาลาหลังนี้กว้าง30เมตรยาว75เมตรมีอุปกรณ์มีปูนมีหินมีทรายมีเหล็กมีเครื่องมือถ้าบ่มีขี้ดินปลูกไปปลูกได้บ่ได้ไปปลูกแค่ต้นๆไปเท่าป่าได้บ่เรามีเงินหมื่นล้านปลูกไม่ได้มีอุปกรณ์ครบปลูกบ้านไม่ได้ใครจะไปปลูกแห่งหอยเอาต้นไปบนดาวเทียมไปจะลอยไปต้องมีเงินซื้อที่ดินที่จะปลูกด้วยฉันใดเมตตาเตรียมเหมือนแผ่นดินเป็นที่ตั้งลงแห่งบ้านแห่งช่องคือทานคือศีลให้จะว่าทานันจะสมจริยันจะเมตตาจิตตังจะภาวะยิซุ่มนี่แต่ว่าเอเตธรรมเองภาวะยิตวะถ้าพัฒนาทำเหล่านี้ขึ้นมาตาโยสุขังสมุทัยจะเป็นเหตุให้เกิดความสุขอภิญญาประชังสุขังโลกังบริโตติปุจจติบันดีผู้ประกอบด้วยปัญญาถึงพร้อมด้วยธรรมธรรมการนี้แล้วเจ้าเข้าถึงโลกที่ปราศจากความเบียดมีแต่ความสุขปอไปไกลแห่งเงามันใหญ่เธอได้บุญอยู่ทำกันเนาะอดพันหน่อยเด้ออดพันเนาะอดใจพันหน่อยบุญเป็นเรื่องใหญ่มากสำคัญมากสำคัญเท่าชีวิตผมบอกสำคัญเท่าชีวิตจังไรบุตรจะตายเพราะบุญบุญพอใหญ่กรรมแล้วบุญแล้วผมว่าพืชเป็นประเวณตายแสดงว่าบุญนี่เป็นตัวทำชีวิตเกิดสุนันทวิทย์มาจากแรงคนอื่นตายเป็นพันหมอนึงพอตายเนี่ยไปหอยต้นไม้อยู่หมอนมีบุญผ่าไม่บอกรถข่มตู้หมอนึงข้าก่อยออกมามูตายว่าโอ้ยบอกนมีบุญผ่าแสดงบุญนี่มันสำคัญทั้งชีวิตนะเมื่อเวลาตายก็จะว่าบุญจะขยโยโหติมรณังชีวิตังหมดบุญตายสว่าไอ้เออบุญพันเดียวตายบุญนี่สำคัญมากต้องฟังหลังคนไปทำบุญพ่อแปะอยากได้บุญตั้งชื่อเอานายบุญนี่ก็ได้นายบุญมากครับพอดียังไม่ทำบุญสักหน่อยตั้งชื่อว่านางบุญมากนางเขานางบุญล้นเพราะว่ามันจะบุญบ่อยจนล้นเพื่อนทำบุญสักหน่อยล้นแล้วมอนิ่งมานางบุญเหลือป่ะจัดบุญเหลือวิยังไม่ปรากฏเห็นคนที่ตั้งชื่อว่านายบุญหมดยังไม่มีสิบาบุญเพื่อพูดนี้มันสำคัญจริงนะต้องศึกษาถ้าเราไม่รู้จักบุญเราจะทำบุญไม่เป็นอันที่เปรียบเทียบให้ฟังนี้ต้องคิดเมตตาที่พระพุทธเจ้าบอกเมตตาจิตตังจะภาวะเยจงพัฒนาจิตให้เกิดเมตตาขึ้นมาก่อนมันจะมีศีลมันจะมีทานได้ง่ายเหมือนมีที่ดีจะปลูกบ้านหลังเล็กหลังใหญ่ก็ได้เมตตาแปลว่าอะไรแท้แปลว่าความรักพอได้ไหมมันถือยู่ถือประเวทถือหน่อยหนึ่งถ้าเมตตาแปลว่าความรักแน่นอนสิวัดห้างวัดทุ่งเรือนเลอะเออเฮ่อหนึ่งสิไปห้างไปออกเมตตาโพธิ์วัดห้างภาษาบาลีว่าเมตตาสันสกฤตว่าไมตรีเมื่อสิฟื้นเอติวิช่วยเหลือคนละฝรั่งคนละความเมตตาเป็นเมตตาทำคำจุนโลกคนเป็นบาโลกคนละบอลน้ำห้องในหลักเขาก็ได้บอลเขาบอกเองเขาว่าน้ำห้องเขาบอกว่า
เมตตาประธรรมที่ตาโลโกเมตตาธรรมคำจึงโลกพระวาจีที่พลังเพื่อเมื่อสุขุนเอ็กซ์แอคทิวิตี้อิสเตอร์เดอะเวิร์ดเมตตาธรรมเป็นบาแบกโลกเหมือนปะโชเดอร์หรือเป็นบาบาหันจะมาแบกได้กันได้ไหมแบกบุญแบกบาปอยู่ที่นี่เมตตาจริงๆแปลว่าหวังดีปรารถนาดีต่อกันหวังดีปรารถนาดีต่อวัดป่าต่อศาสนาหวังดีต่อพระสงฆ์เจ้าจะสนับสนุนก็เลยมาท่านมาแตกเขาบอกหวังดีประมาณนี้เองไม่บอกละแล้วเธอก็หวังดีปอไปมีหวังดีว่าไปท่านอะไรที่ชิดเขียงเล็กไปนี่หวังดีไปนี่เมตตาเจ้าของเลยถ้าเมตตาต่อตนเองก็จะรักษาศีลได้ง่ายจะไปฆ่าคนอื่นสัตว์อื่นก็กลัวจะบาปเมตตามันหวังดีปรารถนาดีต่อมันก็มันไปฆ่ามันหวังดีปรารถนาดีต่อคนทั่วไปก็ไม่โกหกไม่ไปหลอกลวงเอาผลประโยชน์ไม่ไปต้มไปตุ๋นไข่เกิดมาจากเมตตาเป็นที่ตั้งเมตตาเป็นฐานที่ตั้งแห่งศีลแห่งทานหวังดีปรารถนาดีต่อเพื่อนบ้านต่อเพื่อนร่วมสังคมก็ช่วยทานยิบยื่นถือโยนให้แก่กันและกันได้หวังดีปรารถนาดีต่อตนเองก็ไม่พาตัวเองไปกินดาพิษกินเหล้ากินดามันจะหลงหน้าลืมหลังอันที่ข้อที่ห้าน่ะหวังดีปรารถนาดีตัวตนเองอย่าเอายาพิษมาเบื่อเจ้าของเด้อแต่เดินแต่เต้นภาพปฏิบัติเดินหงายฟ้อนตากแดดยิ้มเบื่อกระไรมันเมาเหล่ามันบ่เมตตาเจ้าของแต่สินะสินห้าเนี่ยสินสิบสองร้อยยี่สิบเจ็ดก็ตามถ้าไม่มีเมตตารักษาไว้มันขมขี้ห้านถ้าไม่มีเมตตาไม่วางดีไม่ปรารถนาดีก็ให้ทานไม่ได้เมตตาวางดีปรารถนาดีต่อตนเองในโลกนี้และโลกหน้าและวางดีปรารถนาดีต่อวัดป่าตาลานต่อพระศาสนาต่อพระสงฆ์เจ้าทำงานที่ท่านแตกงานมาคนมามากวางดีต่อผู้มาประพฤติปฏิบัติธรรมเขาจึงพระศาสนารักษาพระธรรมไปไหนก็มากินมาทำมาช่วยเลยท่านเสร็จแล้วก็มาได้ความสุขเป็นอะไรไม่ยั้งมันเป็นความสุขเป็นอะไรขอพูดถึงอะไรให้ฟังหน่อยหนึ่งชี้เท่าไหร่คอยแห้งชี้ขาดเสียคอยวิ่งขันบอกบอกจบปัญญามันบาปพระพุทธเจ้าพันให้เธอจะตาลัดตาตอนก่อนแสดงคำให้ลุ่มลากอินเทเป็นดวงลำดับลำดับอนุปุพะสิกขาอนุปุพะพรนาไปเรื่อยๆพอจุดจบจึกกระดิยูปมวยหาบุญจักยังก็ต้องขอต่อไปจงกระทำชนิดความสุขที่ชนิดที่มีแต่ความสุขเป็นกำไรจงทำบุญชนิดที่มีแต่ความสุขเป็นกำไรอะไรคือความสุขเป็นกำไรถ้าว่าคำว่ากำไรมันมองมาหาท่านผู้นั้นเอาดีนี่กำไรในที่นี่คือได้มากกว่าเราเดี๋ยวนี้เกิดเป็นมนุษย์มีอายุในโลกนี้มันเกิดร้อยปีแต่มีเงินสักโกดล้านก็จะต้องตายจะมีเวลาใช้เงินหาความสุขจากเงินนั้นก็มันเกิดร้อยปีก็ตายแต่เมื่อเราไปรักเสียสาสินเราไปเจริญภาวนาเราไปให้ทานผลมันจะออกมาอย่างนี้ภิกษุทั้งหลายหนึ่งวันหนึ่งคืนของสวรรค์ชั้นดาวดึงถ้ากับร้อยปีของพวกเราในเมืองมนุษย์กำไรบ่มาจับสินมือหนึ่งขึ้นมาไปยุบมือหนึ่งก็เอาบ่พอแหลกกันจะได้ออกมามานั่งอดข้าวอดอาหารตื่นเด็กตีสองตื่นเช้าเจ็ดปันสิบปันไปแลกกับสิบปันที่เผื่อกับพ่อแลกได้ไหมบอกบุคคลทั้งยินทั้งขายผู้ใดก็ตามเข้าสมาทานอุโบสถทรัพย์สินอันประกอบด้วยองค์แปดประการสวรรค์ชั้นกามาวจรทั้งหกชั้นอยู่ในเงื้อมมือของเขาเขาสามารถจะขึ้นสู่สวรรค์ชั้นใดก็ได้แต่ท่านก็แยกอายุสวรรค์อะไรเพียงชั้นดาวดึงชั้นเดียวก็เหลือกินภิกษุทั้งหลายร้อยปีเมืองมนุษย์เท่ากับหนึ่งวันหนึ่งคืนในสวรรค์ชั้นดาวดึงบุคคลใดก็ตามในโลกนี้รักษาศีลอุโบสถตลอดหนึ่งวันหนึ่งคืนอยู่ในฐานะที่จะเป็นไปได้สำหรับเขาผู้นั้นที่จะไปสู่สวรรค์ได้ทุกชั้นในจำนวนห้าของชั้นกำไรบ่หรือขาดทุนอยู่ในมือนึงไปอยู่พุ่นร้อยปีความสุขคุณภาพชีวิตละเอียดอ่อนบนสวรรค์ถ้าสมมติว่าพี่น้องเรามาจำศีลมารักษาศีลอุโบสถ7วันหรือ5วัน
ตายไปเลยไปเกิดเป็นเทวดาอยู่สวรรค์ชั้นดาวหนึ่ง50 ปี 50 ปีทิพย์ไปไหน12 เดือนทิพย์จะเป็น1 ปีทิพย์เหมือนกันคิดฮอดจุดธูปจุดเทียนอ้อนวอนสาธุทอดขอให้ญาติเราที่ตายไปมาเยี่ยมมาเข้าฝันทั้งหนึ่งจากมาอยู่กันอีกจะเช้ามือก่อนตอนเริ่มทักไปขึ้นสวรรค์ใหม่มีความสุขกันมนุษย์มากทักสามวันจะลงไปเยี่ยมเจ้าเสียทานจะบอก300 ปีคุณได้เจออยู่ยืนไปนี่กำไรท่านที่มานุ่งขาวห่มฐานสมถะโบสถ์กำไรมากมายไหมเรื่องๆกับไรคือกันท่านมีบอกว่าจงกระทำแต่บุญชนิดที่มีความสุขเป็นกำไรใหญ่ใจห่อนอย่างนี้มันก็เลยอันนั้นอนุโมทนาทำบุญทีเดียวมันครบนะทานทีเดียวได้ศีลด้วยได้ภาวนาด้วยอย่างมาในวันนี้เราตั้งใจว่าจะมาให้ทานแต่มาที่จริงมันไม่ได้ทานอย่างเดียวศีลก็ได้โดยไม่ต้องขอหรอกนั่งสงบอย่างนี้สงบปากสงบกายกายะสันโมวาจายะสันโมมนสาสันโมประวัตินั่งซื่อๆได้บุญแล้วกูพระพุทธเจ้าบอกนี่บริบาลเองเรื่องอะไรพามเถ่า2 คนอายุ120 ปี2 คนรวมกันเป็น240 ปีถึงแม้กระเท้าคนละข้างคนละ2 อันเดินจักรยานสี่ขาไปหาพุทธเจ้าพิเชษตะวันไปกราบขึ้นได้ขึ้นดีมาชื่อเถ่าบัดเถ่าเสียตาเลยจะขึ้นพวดขึ้นสวดตะกี้ขาดดมวนพันเตพระวาข้าแต่ผู้พิพากษาผู้เจริญข้าพระองค์นี้เป็นพราหมณ์พระตันยูร่วงการมานานแล้วอายุ120 ปีไม่ได้ทำบุญมามากทานก็ไม่ได้เคยให้เท่าไหร่ศีลก็ไม่ได้เคยรักษาบัดนี้ใกล้ฟังแล้วข้าพระองค์จะพึงทำบุญด้วยประการใดที่จะรัดที่สุดได้บุญมากที่สุดทันที่สุดทันคนทำไมไงพระเจ้าบอกว่าจะไรอยู่ซื่อๆเพื่อนนั่งซื่อกายยศสัญโมวาจายศสัญโมมนสาสัญโมปุญญาอุตโมโหติเธอจงอยู่เฉยๆสำรวมกายสำรวมวาจานั่นคือศีลสำรวมใจคือภาวนานั่นแหละยอดบุญบุญต้องเห็นอย่างดอกมาแปนบุญเช็คเงินพระบาทวันนี้มาอยู่นี้ขณะนั่งฟังเทศน์อยู่ก็สงบนี่สำรวมกายสำรวมวาจาเป็นศีลหรอกศีลในกรณีนี้หรอกดีดำนำทุ่งเลยได้ป่ะภาวนากับพันวิ่งภาวนาเป็นว่าพัฒนาจิตพัฒนาใจฟังเอาความรู้ความเข้าใจบ่ต้องเอาวุฒิก็ได้ฟังความรู้ฟังเทศน์เนี่ยมันจะได้2 อันถ้าฟังด้วยความเคารพจิตใจผ่องใสเบิกบานขึ้นได้บุญถ้าฟังเอาความรู้ความฉลาดได้กุศลเพราะกุศลแปลว่าความฉลาดรู้จักว่าอันนี้เป็นบาปเป็นบุญเป็นคุณเป็นโทษเป็นประโยชน์และไม่ใช่ประโยชน์อันนี้ควรปฏิบัติอันนี้ควรละอันนี้ควรเจริญนี่ได้กุศลดำเนินชีวิตโดยชอบธรรมเข้าใจกุศลหรือจะเอาบุญได้เท่านั้นการฟังเทศอย่างเดียวกบเถ่าตัวนึงฟังเทศเขามาตีตายอยู่ขอบสามันก็หูจังหรอกมวนซื่อๆขนาดได้บุญขึ้นสวรรค์เลยฟังไปฟังเท่าอีกก็ได้คุ้มว่าไหมว่าหูจังในวัดพระเชตวันที่พระเจ้ายังมีพระชนม์อยู่อยู่มีสายยังเกิดมีสายอยู่ศาลาก็อยู่ในทางที่เกี่ยวที่เดียวกันพระเจ้าแสดงธรรมทุกวันกบเถ่าดึงอยู่มันฟังมวนเหมือนจะล่องลอยไปในอากาศเหมือนตัวเบาลอยเรียบเกิดปีติเกิดปะม่วนฟังกูมือวันหนึ่งกำลังจะออกมาหาเที่ยวหาอาหารกินอยู่ริมฝั่งขอบสระในริมน้ำได้ยินเสียงพระเจ้าแสดงธรรมนั่งฟังกบเต๋อผมเป็นคนโมหุงโค้งเราโค้งคนฟังงวนคนเลี้ยงงัวไล่งัวมันมาคู่สะเป็นฝูงเสียมันก็ลองมองแปลงกระดังอยู่กบก็เห็นอยู่เห็นคนมาอยู่บ่อยางงัวอย่างแต่คนจะกระโดดลงน้ำเสียดายกำลังฟังคำโดดลงไปในน้ำมันจะอัดหูไปได้ยินลับตาไปแบบเล็ดมังลี่เสียงผู้เดียวเพื่อนรับตาบอกบางเรียกง่วงมาได้รับตามันยางมาอยู่มันเห็นโอ้มันใหญ่พอตบอยู่ตัวนี้วะพอผัดเผ็ดใบกะเพราได้ปีนก็คือพออีอยู่ตัวเองมันมาได้รับตามันเห็นเดินเลี่ยงลงขอบตาก็เลยมื่นตา
มันไปแล้วมื่นตาฟังเทศต่อพระเจ้าก็แสดงธรรมอยู่ศาลาเพิ่นฟังอยู่ขอบตามันลงไปแล้วมันไม่ลงไปฟรีๆขึ้นมาใหม่แบกคอดมาพอปานใดกบก็เห็นอีกแล้วรับตาปานเพิ่นว่ามันสิปลอดภัยขึ้นที่ใดได้เป็นวันนี้มันประมาณที่แบกมันคอดมาพอรับตาไว้เป็นมารีเขาไปเห็นเพิ่นไปเห็นเขาเพิ่นว่าเขาสิไปเห็นเพิ่นบักเลี้ยงงงกับแบกคอนยังมากระตาหน่อยซ้อนเล่นแต่ก็ใส่เป้งคอนไปเลยเป้งถ้าบุคคลใดดำรงตนอย่างมีสติมีปัญญามีความดีความซื่อสัตย์ก็ความดีความซื่อสัตย์นั่นแหละจะเป็นเหมือนเครื่องคุ้มครองปกป้องเราขอให้เราจงเชื่อมั่นในความดีความซื่อสัตย์นำพาแสวงหาสิ่งที่ดีงามกตัญญูรู้คุณให้เกิดคุณค่าความดีกับพ่อแม่ผู้มีพระคุณและตนเองให้ยิ่งขึ้นไปโดยทั่วกันทุกท่านเทอญโอวาทธรรมพระอาจารย์สมภพโชติปัญโยขอขอบคุณทุกท่านที่ได้สนับสนุนทุนทรัพย์เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายของช่อง YouTube ธรรมะธรรมดาด้วยนะครับทุกครั้งที่ท่านดูอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นการทำให้คลิปธรรมะของเราได้มีการเผยแพร่ออกไปมากขึ้นและที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามช่องธรรมะธรรมดาด้วยนะครับขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่ร่วมรับฟังด้วยกันครับสาธุ